เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองคำหนึ่งก็คือเกษตรกรรมยั่งยืนทำยังไงยั่งยืนพอเราไปศึกษาจริงๆแล้วคำว่ายั่งยืนเนี่ยมันต้องยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจอันที่3คือยั่งยืนทางด้านสังคมไอ้ครบ3ตัวนี้ก็จะเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนได้นะครับทีนี้ยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเราทำเป็นออร์แกนิกก็มันจะได้ว่าความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมนี่ได้โอเคพอตัวที่2นี้ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจเริ่มจะไม่ตอบคำถามคำว่ายั่งยืนแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายที่เราลงไปนะครับต้นทุนกับสิ่งที่เราขายออกในภาคเกษตรคือมันไม่มั่นคงนะครับบางทีเกษตรกรทั่วไปที่ทำเนี่ยรายจ่ายแน่นอนเนี่ยค่าเติมลูกค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าการเกษตรเนี่ยต้องพึ่งฟ้าฝนเทวดาอย่างเดียวไม่ได้พอไปบอกว่าเติมนี้ยังจ่ายค่าเติมไม่ได้นะฝนไม่มาเงี้ยมันก็ไม่ได้นะนี่คือปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจทำให้การเกษตรบ้านเรายังไม่ค่อยยั่งยืนผมเลยต้องคิดหาวิธีนะว่าทำยังไงมันยั่งยืนนะครับก็เลยระบบเทคโนโลยีที่มาใช้เราเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราร้อยเรียงและส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่อยากจะเห็นความงอกงามในบ้านของเรานี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเราหากจะบอกว่าเกษตรกรรมคือวิถีชีวิตแห่งสังคมไทยคำพูดนี้คงไม่ผิดอะไรเพราะด้วยรากเหง้าของคนไทยส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรมาเป็นเวลายาวนานหลายยุคหลายสมัยภาพความทรงจำเก่าๆกับการหาอยู่หากินบนผืนดินที่เขียวชอุ่มและการใช้แรงงานแบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็ยังพอเห็นได้ทั่วไปจบจนปัจจุบันแต่ด้วยบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปความต้องการอาหารทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นการทำเกษตรแบบเดิมๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปที่นี่บ้านเราในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรมุมมองต่างๆของผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรองค์ความรู้ในหลักสูตรผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนรวมถึงการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างแท้จริงสามารถออกแบบระบบและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมวันนี้ได้ผู้มีประสบการณ์ตัวจริงในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ IoT สมาร์ทฟาร์มอย่างพี่สุเมฆมาอธิบายและเล่าถึงประสบการณ์พร้อมสะท้อนมุมมองต่างๆในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุเมฆเองเลยครับจุดเริ่มต้นก็คือเหมือนกับคนกรุงทั่วไปเนี่ยก็คืออยากได้มีฟาร์มมีความมั่นคงทางด้านอาหารก็เริ่มมาได้ที่แปลงนี้มาเนี่ยเป็นที่รกร้างเมื่อสมัย4ปีที่แล้วก็เริ่มมาทำตั้งใจจะทำเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อใช้กินเองในครัวเรือนนะแต่ทำไปทำมาเนี่ยมันก็ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ได้ใบเซอร์ออร์แกนิกไทยแลนด์นะสำหรับฟาร์มอินทรีย์ของเราก็มีคนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเยอะนะครับก็เลยพัฒนามาเรื่อยแต่นั่นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าใช่มันไม่ใช่สำหรับเกษตรนะครับค่าใช้จ่ายก็เยอะพอสมควรในภาคแรงงานนะ
เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับนอกจากที่ว่าเราต้องการแก้อาหารแล้วเราต้องการ4อนะครับที่บอกอที่1ก็คืออาหารนะครับที่ต้องการระดับ1อันที่อที่2คืออากาศอยู่โซนนี้อากาศที่ดีเดินทางแค่ประมาณ100กิโลจากกรุงเทพเราก็ไปเจออากาศที่ดีนะครับอที่3คือได้ออกกําลังกายมีกิจกรรมนะครับในการทํามันครบทั้ง3อย่างก็เป็นอที่4ได้อารมณ์ดีเกิดขึ้นเราต้องการแค่4อย่างนะครับพื้นที่โซนนี้เป็นที่ลาดเอียงนะครับจากริมเขาลงมาถึงที่นาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องมาปรับก่อนปรับผมก็ต้องวางแผนนะครับก็ต้องลงไปสนนนั่งขีดเขียนเองทำภาษาช่างนะครับแล้วก็มาเอาดินไปวิเคราะห์กับว่าเราจัดการยังไงก็เริ่มศึกษานะครับศาสตร์ของราชาเลยที่เราตั้งใจเป็นแรงบันดาลใจของเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับทั้งการทำไร่นาผสมผสมประสานนะครับของการทฤษฎีใหม่นะครับและที่สำคัญคือโคกหนองนาโคกหนองนาโมเดลก็กลายเป็นตามรูปแบบผังที่นี่มาก็ยังมีตะโคกอยู่ฝั่งโน้นนะครับมีหนองมีนาในการจัดการก็ครบทุกอย่างถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างโคกหนองนาตอบได้เลยว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ได้เลยนะครับก็เป็นแบบอินทรีย์ก็ใช้แรงงานคนเป็นหลักแรงงานคนท้องถิ่นก็มี 5-6 คนในพื้นที่15ไร่ถือว่าเยอะไหมเยอะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราใช้แรงงานมากกว่าการทำเกษตรที่ใช้สารเคมีทั่วไปอย่างเช่นเราเจอแมลงในนาข้าวอย่างเงี้ยใช้ยาฉีดเลยนะครับเจอแมลงในแปลงผักก็ใช้ยาฉีดไล่มันไปนะครับใช้ยาฆ่าแมลงแต่ก็เราใช้เป็นแบบไล่เจอน้ำส้มกวนไม้ไปฉีดไล่เจอฝนอย่างนี้นะครับวันเดียวพวกนี้ต้องฉีดซ้ำทำให้แรงงานเราเปลืองนะครับมันไม่เหมือนกับพวกเคมีบางทีคนทำเกษตรอินทรีย์ก็อยู่ไม่ได้เพราะเจอปัจจัยอย่างนี้นะครับค่าแรงนะครับคือค่าแรง1แพงอันที่2ไม่มีด้วยซ้ำไปคนท้องถิ่นแถวนี้หาแรงงานมาทำเกษตรนี่ยากมากก็เป็นปัญหาอันดับต้นๆของภาคเกษตรนะครับเข้าใจว่าทุกคนก็เจอเหมือนกันนะพอทำไปทำมาเหมือนที่บอกก็เจอปัญหานะครับปัญหาเรื่องแรงงานบ้างการเกษตรที่เราไม่ชำนาญนะก็หลายคนหลายท่านถามเวลามาเจอที่นี่บอกถ้าเกิดคุณยังทำงานประจำคนที่อยากทำเกษตรก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังยากอยู่ในตัวของมันอยู่นะครับที่ฟาร์มนี้เกือบทั้งหมดเลยตั้งระบบโรงเรือนนะครับโรงเรือนอีแวบโรงเรือนปลูกผักโรงเรือนเลี้ยงเห็ดนะครับในส่วนของระบบฟิวทั้งหมดจ่ายในพื้นที่สวนทั้งหมด15ไร่เองนี่ใช้ระบบ IoT จัดการทั้งหมดเลยส่วนในแปลงก็มีในการรดน้ำในการเซ็นเซอร์ความชื้นอยู่ที่ดินนะครับความชื้นในดินดรอปลงเนี่ยก็ไปสั่งให้ตัวคอนโทรลสั่งรดน้ำแม้กระทั่งตัวที่อีกตัวคือ Weather Station ตัวเช็คสภาพอากาศให้เหมาะสมกับพืชแต่ละอย่างตอนนี้เราก็ติดในสวนก็มายุงชิดในการควบคุมการออกดอกนะครับค่าเซ็นเซอร์ต่างๆเก็บอันนี้นะครับแล้วก็ส่งต่อขึ้นไปบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเราเก็บไว้นะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนที่ผมบอกถ้าเน็ตหลุดเนี่ยถามว่าส่งต่อได้ไหมส่งเรียลไทม์ไม่ได้นะครับแต่โปรเน็ตกลับมาเมื่อไหร่มันจะรีคอนเนคตัวเองข้อมูลที่เก็บสะสมไว้มันก็จะส่งต่อไปเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเราทั้งหมดเราก็เก็บไว้ทุก5 วินาที 5 วินาทีทั้งอุณหภูมิความชื้นแสงแล้วก็น้ำฝนแม้กระทั่งค่า ECPS ที่เราจะติดตั้งที่ต้นเนี่ยก็ต้องส่งไปเหมือนกันบางคนจะให้ติดดอกแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าปุ๋ยพอไหมนะครับที่พร้อมที่จะออกดอกไงการเช็คดูใบทุกอย่างนะอันดับหนึ่งเลยแรงงานลดลงนะครับเห็นชัดนะครับมันก็แรงวันละ400เนี่ยยังหายากนะฮะวันละ400ไม่ทำอะไรเดินไปเดินมาเดือนก็ตกว่า12,000แล้วนะครับอันที่2ก็คือความคงที่ต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ผลผลิตเราเนี่ยคงที่อย่างเช่นเห็ดต้องออกสม่ำเสมอนะครับเพราะความชื้นรักษาเท่ากันทั้งโรงเรือนผักสลัดก็เหมือนกันเราควบคุมอุณหภูมิความชื้นการให้น้ำให้ปุ๋ยต่อเนื่องกันเราสามารถวางแผนการผลิตได้เราเพาะมา100ต้นก็ไปลงแปลงก็ได้100ต้นนะครับอย่างน้อยก็คาดเคลื่อนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณนะครับช่วงนี้ก็วางแผนได้การผลิตเป็นครอบออกผลผลิตได้ทุกเดือนนะครับแล้วจากลงแปลงครับอยู่ประมาณ4-5 วันก็สามารถเก็บทานได้ซึ่งพวกนี้ก็เหมือนกันฝั่งนู้นที่กำลังลงแปลงเราพยายามแบ่งเป็นล็อกทุกสัปดาห์เราต้องมีผักนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเราสามารถวางแผนการผลิตได้นะครับอันนี้ระบบเทปน้ำหยดนะเราไม่จำเป็นต้องใช้สปริงเกอร์ให้พุ่งไปเยอะๆเราลดที่โคนต้นแต่ละต้นไปเลยนอกจากระบบ IoT Smart Farm แล้วยังเลี้ยงไส้เดือนและสัตว์ต่างๆไว้เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในฟาร์มของตัวเองอีกด้วยพี่สุเมธ
ยังฝากแนวคิดในการทำเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองไว้ได้อย่างน่าสนใจครับก็คือต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะคือบางทีราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถไปกำหนดได้ทุเรียนบ้านเราก็ปลูกอินโดก็ปลูกนะครับเราไปฝากกับทุเรียนอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่พระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยก็คือปลูกผสมผสานนี่ผมปฏิบัติตามเห็นด้วยอย่างยิ่งเราไปฝากความหวังจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้คำว่า AI ก็มาช่วยยังไงก็คือช่วยในการผลิตเพราะเราไปมัวแต่ไปเรียกร้องต่างๆคงไม่ได้เราก็ต้องมาดูย้อนดูตัวเราหมายถึงเราก็ต้องลดต้นทุนการผลิตนะครับไปประท้วงราคายางให้ขึ้นบางทีก็เศรษฐกิจโลกไม่ได้เราก็ประท้วงก็ไม่ได้เราต้องหันกลับมาดูว่าเราจะลดต้นทุนของเรายังไงได้บ้างนะครับเรายังมีวิธีการปลูกเดิมๆวิธีการเก็บเกี่ยวเดิมๆแพลตฟอร์มเดิมๆบางทีเราต้องกลับมาดูย้อนเปลี่ยนผมอยากให้ดูมุมมองของฝั่งตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเศรษฐกิจบ้านเราหรือว่าเศรษฐกิจทั่วโลกช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราไปบอกว่าเศรษฐกิจได้ดีราคาพืชผลได้ดีบางทีก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องกลับมาดูต้นทุนของเราก่อนนะครับในช่วงสถานการณ์ที่ยังไม่มีความแน่นอนในด้านเศรษฐกิจและรายได้หลายคนเริ่มปรับตัวและมีแนวความคิดใหม่ๆในการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือการทำเกษตรในแบบต่างๆตามความชอบความนิยมหรือตามต้นทุนและความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แต่การทำเกษตรให้ยั่งยืนในยุคปัจจุบันที่มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและยังสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วยคือผมที่มาเรียนเนี่ยคือผมก็อย่างที่บอกอ่ะคือผมก็พยายามจะหาทางอะไรที่มันทำแล้วมันได้กำไรอ่ะทำแล้วทำน้อยให้ได้มากๆอะไรเงี้ยเราเหมือนเราคนน้อยแล้วก็เราอายุมากเราก็คงจะต้องทำอะไรที่มันออกแรงน้อยๆหน่อยใช้พื้นที่น้อยๆมันจะได้ดูแลได้ทั่วไงคือผมก็เลยคิดว่าการมาเรียนเนี่ยมันน่าจะต้องมีอะไรดีๆกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนถือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำโดยเฉพาะด้านการเกษตรโดยมีหน้าที่หลักในการให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและผลิตบัณฑิตในหลายระดับในหลากหลายสาขาและยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคสังคมโดยจัดให้มีหลักสูตรที่สำคัญในด้านอาชีพต่างๆและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาหาความรู้อีกด้วยคือจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยทุกคนก็ทราบนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรแม้กระทั่งคณะเราที่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นที่จะทำเรื่องการเกษตรในด้านของเทคโนโลยีในด้านของนวัตกรรมนะโดยทุกภาควิชาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องกลนะเราก็หันมาทำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเป็นคณะแรกๆที่นี่โดยทางคณะเนี่ยได้เริ่มลงทุนนะให้เงินอาจารย์ไปศึกษาไปทดลองนะจนได้มีวันนี้นะเราก็มีโครงการอื่นๆอีกมากมายในด้านการเกษตรเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มที่เราทำกับข้างนอกโดยใช้ความรู้ของคณาจารย์ที่อยู่ในคณะการเรียนในสมัยใหม่นะฮะสำหรับผู้มีอาชีพอยู่แล้วผู้ที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินการตลาดนะสิ่งที่เขาต้องการคือรู้จริงเพราะฉะนั้นไอโครงการหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มการผลิตพืชที่ทางคณะเราจัดขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับคณะเกษตรกำแพงแสนนะแล้วก็ภาควิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนในการที่จะสอนให้เกษตรกรที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนซึ่งถ้ามาเรียนแต่ทฤษฎีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะฉะนั้นในโครงการนี้เราจึงเน้นปฏิบัตินะเพื่อให้ได้ทดลองทำของจริงเอาไปใช้จริงนะเพื่อที่จะให้สามารถต่อยอดแล้วนำไปใช้งานนะไม่ใช่มาเรียนแล้ว 3-4 เดือนแล้วสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ทางเราก็ทุ่มเทเกษตรกรก็เสียเวลามาเรียนแต่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมว่าไม่มีใครที่จะดีใจ
นะแต่ถ้าเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ไปปฏิบัติได้จริงนะมันก็จะทำให้ให้ผลงานของคณะเนี่ยเป็นที่รับรู้ของสังคมภายนอกสถาบันการศึกษาถือเป็นหัวใจหลักที่รวบรวมองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่สำคัญไว้มากมายและยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้านที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้อาจารย์เก๋ผู้ดูแลหลักสูตรผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะได้เล่าถึงภาพรวมของหลักสูตรและให้แง่คิดในด้านการศึกษาไว้ได้อย่างน่าสนใจครับอย่างแรกเลยเราจะต้องรู้เรื่องพืชก่อนว่าพืชเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเจริญเติบโตบ้างนะคะอุณหภูมิในประเทศไทยมันเหมาะไหมความแสงสว่างเหมาะไหมนะคะลมหรืออะไรทั้งหลายแหละแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนเรื่องพืชก่อนนะคะเป็นรายวิชาแรกพอเราเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะดูข้อมูลหรือเราอาจจะอยากจะสั่งการอะไรบางอย่างเราก็เลยสอนโมบายแอปเพื่อที่จะสั่งการหรือดูข้อมูลอะไรต่างๆที่เราเก็บมาเนี่ยผ่านมือถือโอเคไหมคะทีนี้พอสั่งการผ่านมือถือมันก็มีคำถามตัดไปว่าจากวิชาโมบายแอปมันก็ถึงวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คืออ้าวเราสั่งผ่านมือถือแล้วมันจะไปถูกแปลงได้ไงมันก็ต้องตัวมีตัวคอนโทรลหรือตัวควบคุมอีกทีหนึ่งนะคะก็เลยกลายเป็นวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อที่ควบคุมอะไรคะวาล์วน้ำควบคุมพัดลมในโรงเรือนหรือแม้กระทั่งควบคุมพวกสลิงที่เปิดปิดอะไรพวกนี้สิ่งถัดไปก็คือต้องทำให้มันฉลาดขึ้นนะคะขาดไม่ได้ก็คือ AI กับคลาวด์คอมพิวติ้งพวกนี้นะคะเพิ่มความฉลาดให้กับระบบต่างๆว่าโอเคฝนแค่นี้พอไหมน้ำแค่นี้พอไหมหรือมีปัจจัยอะไรที่เราคิดว่ามันใช่แล้วจริงๆมันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในรายวิชาสุดท้ายเราก็เสริมนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผู้ประกอบการก็จะมีการคำนวณต้นทุนต่างๆว่าแบบโอเคสุดท้ายแล้วเราใช้ไปเท่าไหร่นะคะในการจัดการเรื่องพวกทุกอย่างนี้นะคะก็โดยหลักๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะ5รายวิชานะคะมีคนพูดประโยคนึงว่านะคะอาจจะจำประโยคมาได้ไม่ถูกต้อง 100% นะคะแต่เขาพูดประมาณว่าการศึกษาของเด็กเนี่ยค่ะเด็กมหาลัยเนี่ยค่ะมันจะเอาหมายความว่ามันจะล้าสมัยณวันที่เขารับปริญญานะคะเอ้ยเรารับปริญญาห่างจากวันที่เขาจบประมาณเท่าไหร่นะคะมอเกษตรประมาณ3เดือน4เดือนนะคะ4เดือนหลังจากที่เขาเรียนรู้เนี่ยความรู้นั้นล้าสมัยไปแล้วนะคะถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องเรียนก็เพราะว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้จะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาแล้ววิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรควรจะใช้อะไรไม่ควรจะใช้นะคะนั่นคือสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าคุณเรียนกับอาจารย์อย่างเดียวโดยที่คิดเองไม่เป็นวิเคราะห์เองไม่เป็นนะคะคุณจะโดนป้อนข้อมูลที่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นต้องอัปเดตตัวเองเสมอแล้วก็พยายามเรียนรู้ตัวเองตลอดเวลานะคะอย่าใช้ข้ออ้างว่าเราแก่แล้วอย่าใช้ข้ออ้างว่าเรายังเด็กยังไม่ถึงเวลานะคะทุกคนต้องเรียนรู้ค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลการควบคุมการประมวลผลการดูสถานะต่างๆอาจารย์เดียเป็นอีกท่านหนึ่งจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ให้องค์ความรู้ไว้อย่างน่าสนใจครับจริงๆเดี๋ยวว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถช่วยได้ตั้งแต่การวางแผนการผลิตเนาะการผลิตพืชนะคะวางแผนการเพาะปลูกแล้วก็รวมถึงช่วยควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้แล้วก็เราสามารถที่จะเราเรียกว่าเป็นเกษตรแม่นยำนะคะก็จะสามารถทำให้การผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเรียกว่าเก็บข้อมูลเนาะจากการผลิตไปเรื่อยๆแล้วก็เราสามารถที่จะเอาข้อมูลนี้นะคะมาวิเคราะห์วางแผนการผลิตใหม่แล้วก็สามารถวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็สามารถทำให้เพิ่มคุณภาพผลผลิตได้ค่ะ
แต่กว่าจะได้ข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องการลงพื้นที่ทำงานวิจัยร่วมกับเกษตรกรตัวจริงในพื้นที่ต่างๆถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งอาจารย์โก้ได้เล่าถึงการทำงานวิจัยในพื้นที่สวนลำไยของจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมอธิบายถึงหลักการทำงานและประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างชัดเจนครับคือจุดเริ่มต้นของตัวโปรเจกต์ของเราสำหรับการทำทางด้านเกษตรอัจฉริยะเนี่ยเราได้โจทย์มาจากตัวเกษตรกรเองนะฮะว่าเขาต้องการอะไรบ้างในปัจจุบันนี้นะครับจากการทำเกษตรกรมาหลายสิบปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรบ้างนะฮะเราพยายามที่จะแก้ปัญหาให้เกษตรกรนะแล้วก็จุดใหญ่ของเกษตรอัจฉริยะตอนนี้เนี่ยก็คือ1นะฮะต้องการในเรื่องของลดนะฮะในเรื่องของตัวแรงงานลงนะฮะ2นะฮะเพิ่มในเรื่องของตัวผลผลิตนะฮะแล้วก็3เนี่ยเพิ่มในแง่ของตัวคุณภาพของตัวสินค้านี่คือสาเหตุใหญ่เลยว่าทำไมเกษตรอัจฉริยะเนี่ยเลยต้องมาอยู่กับเกษตรกรในยุคปัจจุบันเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแล้วนะฮะเราจะต้องมีการแข่งขันกับต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการทำเกษตรแบบแม่นยำเนี่ยนี่คือองค์ความรู้ที่จะมาช่วยให้ยกระดับเป็นการช่วยยกระดับของเกษตรกรรมของเราเนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อทัดเทียมกับต่างประเทศนอกจากประโยชน์ที่ได้กับตัวเกษตรกรโดยตรงแล้วการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการให้น้ำกับพืชอย่างเหมาะสมและแม่นยำยังทำให้รู้ถึงปริมาณการใช้น้ำในภาพรวมของพื้นที่นั้นๆได้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมชลประทานเพื่อควบคุมการปล่อยน้ำอย่างเหมาะสมไม่ปล่อยน้ำทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตให้มีไว้ใช้ได้เมื่อยามขาดแคลนสรุปแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรจะมีประโยชน์อย่างไรจะเลือกใช้แบบไหนดีก็คงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหลายด้านและวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับส่งท้ายที่นี่บ้านเราในวันนี้ด้วยมุมมองและแนวคิดที่น่าสนใจจากเกษตรกรตัวจริงในพื้นที่ต่างๆครับผมชอบถามคนเสมอว่าชีวิตเรา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำมาแล้วชีวิตเป็นยังไงผลผลิตเป็นยังไงรายได้เป็นยังไงแล้วก็ถามว่าปีบัตรนี้เป็นยังไงแล้วอีก5ปีท่านคิดว่าจะทำแบบเดิมแล้วท่านจะมีรายได้ดีกว่าเดิมไหมก็มันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผมว่ารวมความแล้วก็คือต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนสายพันธุ์เปลี่ยนวิธีทำเปลี่ยนรูปแบบแทนที่จะสายยางรดน้ำก็อาจจะใช้อะไรที่มันเป็นสมาร์ทโฟนอะไรไปเลยอ่ะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะถ้าใจเรายังไม่เปิดรับกับสิ่งใหม่การที่จะการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งแรกนะครับเพราะเกษตรกรเท่าที่สัมผัสมาครับถ้าสิ่งที่ทำอยู่แล้วเขารู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาเขาก็จะไม่หาทางแก้ซึ่งที่ทำอยู่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทำได้เขาก็มีรายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาเปิดรับว่าโอเคสิ่งที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้สบายขึ้นทำให้งานของง่ายขึ้นน่าจะเป็นจุดสำคัญการที่เราใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยแทนคนไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งส่วนไปแล้วเราก็จะ อยู่บนหน้าจอของเราอย่างเดียวเพื่อที่จะมอนิเตอร์แต่มันมากไปกว่านั้นก็คือเราใช้เวลา24ชั่วโมงของเราอะได้คุ้มค่ามากขึ้นเราเอาเวลาที่จะไปเดินดูสวนของเราอะค่ะแทนที่จะเอาเวลาไปทำเราดูเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีอะไรที่เราต้องทำเพิ่มมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงต้นไม้มันก็เหมือนคนถ้าตามไอเดียตัวเองแล้วนะคะต้องมีการดูแลเอาใจใส่เขาก็ต้องการอยากให้เราไปเดินดูเขาด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่า อยู่ๆเราก็จะเอาแต่แรงงานมาลงหรืออยู่ๆเราก็จะลดน้ำหรือทำอะไรที่เป็นระบบเขาต้องการศิลปะในการดูแลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเทคโนโลยีจะมาช่วยลดภาระงานเราบางอย่างแล้วเราเอาเวลาตรงนั้นน่ะไปเทคแคร์เขาเราใส่ความสุขไปกับสิ่งที่เราทำอะค่ะไม่ว่าผลิตผลของเราจะถูกปากใครหรือเปล่าหรือจะอร่อยจะหวานจะกรอบจะมากน้อยกว่าที่ไหนก็ตามเราไม่สนแต่ว่า
หลังจากที่เราได้ทำแล้วเรามีความสุขเราใส่ความสุขลงไปในนั้นแล้วอ่ะใครที่ได้รับประทานของเราอ่ะเขาก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดของเราไปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา